วันนี้จะมาเสนอเมนูตัวฟิวชั่นนะครับเป็นอาหารฟิวชั่นระหว่างอิตาเลียนแล้วก็มีกลิ่นอายของไทยหน่อยๆนะครับผสมกันนะครับจะเป็นวันนี้จะเป็นเมนูเป็นชีสทอดนะครับเป็นบัฟฟาโลชีสหรือว่าผมจะตั้งให้ง่ายๆก็คือเมนเจอร์บัฟฟาโลชีสนะครับจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยที่บอกว่าเป็นเมนเจอร์บัฟฟาโลชีสนี่คือเป็นชีสที่ระดับผู้นำหรือว่าจ่าฝูงนะครับคือชีสที่คุณทานนี่คือจะเป็นคุณภาพของชีสนี่จะดีมากเลยนะครับผมก็เลยต้องเป็นชื่อคำว่าเมนเจอร์นะครับผมก็แล้วก็ส่วนผสมนะครับอันนี้ก็คือจะมีเกล็ดขนมปังมีไข่นะครับแล้วก็ชีสแล้วก็มารินเนตเรียบร้อยแล้วข้างในนะครับผมแล้วก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นเส้นหมี่นะครับเป็นเส้นหมี่เหลืองนะครับเป็นของเป็นแบบไทยนะครับผมเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็อันนี้ตั้งน้ำมันให้เดือดเราจะทอดการทอดได้เลยนะครับง่ายๆทอดเส้นก่อนครับผมทอดเส้นก่อนนะครับจะมีใช้ตะแกรงโอเคเสร็จแล้วครับง่ายๆนะครับแล้วก็คราวนี้ก็จะทำซอสนะครับอันนี้ซอสที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นโทมาโต้ซอสนะครับโทมาโต้ซอสก็จะมีเชอรี่โทมาโต้ที่ใส่เชอรี่โทมาโต้เพราะว่าเพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมมากขึ้นจะมีความหวานของเชอรี่และความเปรี้ยวของเชอรี่นะครับรสชาติจะกลมกล่อมและทำให้อาหารอร่อยมากขึ้นชีสเราก็จะทำการทอดเหมือนกันครับThank you.
ซอสซอสนี่เราจะราดเลยนะหรือว่าเราซับเล็ดที่อ่านซอสนี่เราจะราดหรือว่าเราซับเล็ดครับราดหรือว่าเราแยกซับเล็ดนี่คือการแยกนั้นเอาราดเลยครับราดเลยราดเลยเหมือนแม่ประมาณนี้นะครับอันนี้คือได้แล้วนะครับใช่จะเป็นสีทองนะครับแล้วจะเมลครับออกมาลักษณะนี้นะครับผมนี่คือได้เรียบร้อยแล้วครับผมนี่คราวนี้ในส่วนของซอสเราก็จะอันนี้จะเป็นโหระพานะครับหรือว่าเบซิลก็แค่ใส่แค่นี้มันจะมีความหอมของโหระพาจบละง่ายๆเอาก้อนเดียวนี่สองก้อนก้อนเดียวดีกว่าก้อนเดียวสวยไหมพี่อ่านหรือว่าสองก้อนก้อนเดียวก้อนเดียวเอาอย่างงี้ไหมใช่ค่ะแล้วก็ซอสมะเขือเทศนะครับซอสมะเขือเทศนะอย่างเงี้ยอันนี้มันจะออกกลิ่นอายของอิตาเลียนผสมฟิวชั่นนะครับผมก็จะได้รสชาติกลิ่นไกลของอิตาเลียนแน่นอนครับผมแล้วก็จะมีความกรอบของเส้นหมี่เหลืองครับจะกลมกล่อมมากทานกับโทมาโต้ซอสแล้วก็ชีสบัฟเฟโลนะครับผมแล้วก็เดคอเรชั่นนิดนึงเสร็จแล้วขอชื่อเมนูอีกทีครับเชฟครับผมเมนเจอร์บัฟเฟโลชีสครับรับประทานได้ที่ไหนเอ่ยอันนี้มาทานได้ที่ห้องอาหารเดอะเบย์ครับที่บุนเดลีแล้วเจอกันแล้วเจอกัน